วันนี้ก็จะมาคำนวณดาเมจของจาเอะมิโกะแบบละเอียดเลยก็คือใช้อาวุธประจำตัว5ดาวคือคางูระเวลิตี้กับเซตอาร์ติแฟกต์2กาเดียเตอร์บวก2วันเดอร์ที่มีสับสแตทที่ดีมากๆแฮชแท็กเริ่มต้นอยู่ที่2057คิดยังไงคำนวณจากไหนก็คือมาจากเบรดโจมตี340บวกกับอาวุธ608แล้วก็แฮชแท็กแฟตที่มาจากขนนกบวกกับในอาร์ติแฟกต์เนาะก็จะได้358แล้วก็ attack percent อยู่ที่ 79.2 มาจากไหนบ้างก็มาจาก2กรา 18% นาฬิกาโจมตี 46.6% แล้วก็บวก substat อีก 14.6% ดาเมจธาตุ 58.6 มาจากไหนบ้างก็มาจากอาวุธ 12% ตอน stack ครบแล้วก็มาจากถ้วยธาตุอีก 46.6% EM 215มาจากไหนบ้างก็มาจากเซต Wanderer แล้วก็ substat ของอาร์ติแฟกต์ทั้งหมดเลย Get head 92.7% มาจากไหนบ้างก็มาจากเบสของยาเอะมิโกะก็คือ 24.2% บวกกับ 68.5% จากอาร์ติแฟกต์นะคีดาเมจ 212.6% มาจากไหนบ้างก็มาจากเบส 50% บวกอาวุธ 66.2% แล้วก็บัตรที่เหลือก็จะมาจากอาร์ติแฟกต์หมดเลย 96.4% สกิล E ดาเมจ 170% เนาะแล้วก็จะมีเพิ่มมาอีก 36% จากอาวุธสกิลเบิร์ดความแรง 600% Hero Talk Chart เมทาเมทอยู่ที่ 1,562 ที่เลเวล50บวกกับ EM 215ก็จะได้ความแรงเพิ่มมา 155.4% ชาร์จไฟฟ้าก็จะมีความแรง 3,919 Overload 6,651 เนาะแล้วยาเอกก็ยังมี Passive EM เนาะคือทุก1 EM จะเพิ่มความแรงสกิล E 0.15% ก็จะได้ความแรงสกิล E เพิ่มขึ้นมาอีก 32.3%งั้นดาเมจของสกิล E พื้นฐานจะอยู่ที่ 3,643 ถ้าติดถ้าคิดค่าคริติคอลก็จะอยู่ที่ 10,822 สกิลเบิร์ดเนาะพื้นฐานจะอยู่ 8,800 ถ้าติดคีก็ 26,166 คันนี้เป็นดาเมจเฉลี่ยเนาะต่อไปก็จะเป็นไดเอมิโกะกับเป็นเน็ต C6 ซาร่า C6 คาซึฮา C6 สกิล E ก็จะแรงขึ้นมาเป็น 35,719 สกิลเบิร์ดความแรงอยู่ที่ 81,719 ดาเมจอันนี้เป็นเซตนาฬิกาโจมตีนะต่อไปก็จะเป็นเซต EM EM เนาะก็เหมือนเดิมเลยใช้เหมือนเดิมเปลี่ยนแค่เป็นนาฬิกา EM สเตตัสก็จะได้ประมาณนี้ก็คือ attack 1,748ดาเมจธาตุ 58.6% EM 346กิเลส 95% กิเลส 205.6% สกิล E 170% สกิลเบิร์ด 600% ธาตุไฟฟ้าก็จะแรงขึ้นมาเป็น 5,245 โอเวอร์โหลด 8,744 พาสีฟสกิล E ก็จะแรงขึ้นเป็น 51.9% เซต EM นาฬิกา EM เนาะคริติคอลสกิล E ก็จะอยู่ที่ 10,030 นะดาเมจเฉลี่ยสกิลเบิร์ดอยู่ที่ 22,103 เห็นว่ามันเบากว่านาฬิกาโจมตีค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าการผสมธาตุจะแรงกว่าต่อไปถ้าเรามาใช้กับเมเนต C6 ซาร่า C6 คาซาคา C2 สกิล E อยู่ที่ 35,257 สกิลเบิร์ด 74,369 เห็นว่าสกิล E แรงเท่ากับเซตนาฬิกาโจมตีเลยส่วนสกิลเบิร์ดก็จะเบากว่านิดนึงเพราะว่าค่าโจมตีเราน้อยกว่าก็สรุปเนาะใช้ได้ทั้งนาฬิกา EM แล้วก็นาฬิกา Attack แต่นาฬิกา Attack ก็จะทำให้พลังโจมตีโดยรวมสูงกว่านาฬิกา EM จะทำให้การผสมธาตุโดยรวมสูงกว่าคล้ายๆโมนาเลยโมนาก็ถ้าเราใส่นาฬิกา Attack เนาะมันก็จะโจมตีแรงมากเลยมันก็จะโจมตีแรงกว่านาฬิกาฟื้นฟูถ้าเราใช้นาฬิกาฟื้นฟูมันก็จะเบากว่านาฬิกาโจมตีเนาะถ้าเป็นโมนาก็จบแล้วคำนวณดาเมจคร่าว